ล่าสุดเลยเมื่อคืนตีสองกว่าไหมที่มีการแชร์เกิดอะไรขึ้นอ๋อเพิ่งเห็นข่าวค่ะก็เลยอยากแชร์ข่าวเฉยๆค่ะแล้วคือยังไงมันมีแบบว่าไข่ปลาจุดๆจงเติมคำในช่องว่างเราเรียนภาษาไทยมามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีถึงอยากจะแชร์ข่าวนี้น่าสนใจดีค่ะน่าสนใจแล้วก็อยากเจอแค่นั้นเลยอันนี้คือฝากบอกไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะฝากบอกอยากเจอเลยอยากเจอค่ะอยากเจอหน้าหนูยังไม่เคยเจอแบบตัวเป็นๆเรารู้สึกไงบ้างกับคำที่พี่เขาพูดในรายการว่าเหมือนแบบว่าการที่เราวิจารณ์มันเป็นเหมือนแบบมันเป็นพาร์ทเก่าของนางงามไปแล้วเลยมันก็เป็นความคิดของเขาค่ะ มันก็ทุกคนก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ เราก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วหลังจากที่เราให้คำแนะนำน้องไปฟีดแบ็กเราเป็นไงบ้างมันเหมือนมันมีทั้งมีดีแล้วก็ลบมาด้วยเยอะแยะมากเลยใช่ก็คนเหมือนแฟนนางงามก็ถามค่ะว่าแบบอยากให้น้องแบบปรับอะไรแบบนี่รีวิวน้องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็บอกไปตามที่เราเห็นเพราะว่าเราก็แค่รู้สึกว่าน้องอ่ะเพอร์เฟกต์มากแล้วในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นตอบคำถามเรื่องเดินอะไรอย่างเงี้ยอินเนอร์คือเราแค่อยากให้น้องพัฒนาไปมากกว่าเดิมอีกแค่นั้นเองหลายคนบอกว่าการที่เราออกมาวิจารณ์เป็นเพราะว่าคนที่เราเชียร์มันไม่ได้มงไงหนูเชียร์ใครเขาบอกว่าเราเชียร์นาทาเลียเชื่อไหมหนูเพิ่งมาดูนางงามหนูเพิ่งรู้วันนั้นเลยวันพีริมว่ามีใครบ้างแล้วหนูรู้สึกว่านาทาเลียเขามีอะไรบางอย่างนะที่เดินออกมาแล้วมันมีความดึงดูดเราแค่นั้นเลยก็คือเราไม่ได้ว่าเราชอบหรือว่าเชียร์น้องไม่การสนใจรู้จักกับน้องเลยไม่รู้จักน้องเลยเรารู้สึกไงบ้างตามแบบว่าเวลาเทศกาลนางงามเวลาเราออกมาวิเคราะห์อะไรแต่ละทีมันกลายเป็นแบบฉันพูดอะไรไม่ได้เลยนิดนึงก็กลายเป็นดราม่าอย่างเงี้ยก็ได้เรียนรู้ค่ะว่าอะไรที่ต่อไปเราควรทําตัวยังไงหรือว่าควรพูดแบบไหนหรือว่าอาจจะแบบตัดสินใจอะไรบางอย่างได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันไม่จบแค่นั้นเหมือนแฟนนางงามบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์มีบางคนไปตั้งเป็นกระทู้เลยในกลุ่มนางงามบอกว่าทําไมเราเตือนคนอื่นได้แต่พอเวลาคนอื่นเตือนเรากลับไม่ฟังเตือนอะไรคะในเรื่องของการแบบคำวิจารณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็รับฟังหมดนะหนูก็รับฟังหมดไม่ว่าใครจะแบบแนะนําอะไรมาหรือตักเตือนอะไรมาหนูก็รับฟังหมดแต่ว่าอะไรที่มันไม่เป็นจริงหนูก็ปล่อยผ่านค่ะเพราะว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องฟังทุกความเห็นขนาดนั้นเราแค่เลือกที่จะรับอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราแค่นั้นก็พอค่ะกับคําตอบของน้องที่น้องได้มีการเหมือนว่าพอเห็นคอมเมนต์เราแหละแล้วน้องก็บอกว่าจะเอานําไปปรับปรุงอันเนี้ยส่วนตัวเรารู้สึกยังไงบ้างเอาใครน้องปอบอกว่าเดี๋ยวจะน้องจะไปปรับปรุงจะออกกําลังกายอะไรเงี้ยจะทําตามคําแนะนําที่บอกก็ขอบคุณมากที่ได้รับความคิดเห็นของเราไปอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆก็เป็นกำลังใจให้น้องแล้วอีกอย่างหนึ่งปีนี้หนูก็ตั้งใจที่จะไปเม็กซิโกด้วยเพื่อที่จะแบบไปเชียร์สายตาพายไทยแลนด์ของเราด้วยค่ะเพราะว่าเราก็อยากเป็นเหมือนแฟนนางงามอย่างหนึ่งเนาะที่ได้ไปเชียร์ได้ไปติดตามจริงๆอะไรต้องท้อไหมต้านแบบว่ากลายเป็นแบบต่อไปนี้ฉันจะกล้าดูนางงามไหมหรือจะกล้าพูดไหมคือนิดนึงมันก็กลายเป็นดราม่าแล้วจริงๆหนูก็ปกติค่ะแค่อาจจะดูน้อยลงทุกวันนี้เพราะว่าทำงานเยอะด้วยค่ะก็เลยไม่ได้มีเวลามานั่งโฟกัสตรงนี้อะไรมากเลยนะเราเพราะว่าเราก็ยังมีงานมีการที่ต้องทำเนาะเราไม่ได้ว่างขนาดนั้นที่จะต้องมาแบบรู้ทุกอย่างของนางงามในขนาดนั้นก็วอนนะคะแฟนนางงามถ้าไม่อยากให้หนูโดนด่าก็ต้องถามเยอะปานถามนิดนึงสำหรับตาเนี่ยเสน่ห์ของ MU อ่ะมันคืออะไรเพราะว่าเหมือนทุกครั้งที่เวลามีเทศกาล MU เนี่ยตาก็จะชอบแบบเหมือนเฮ้ยคนนี้สวยคนนี้สวยอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าเสน่ห์ของ MU เนี่ยมันคือความเป็นตัวเองของนางงามค่ะความที่แบบเขาเรพรีเซนต์ตัวเองออกมายังไงให้เรารู้สึกว่าเขาจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยได้หรือเป็นตัวแทนของผู้หญิงหรือของใครหลายๆคนที่จะเอาเขาเป็นโรลโมเดลได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าสำหรับเราอย่างที่เราได้วิเคราะห์น้องไปคืออันนี้เรามองจากในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่น้องเราให้คำแนะนำค่ะอันนี้เราได้มีการที่แบบว่าจะมีการทักน้องไปหาหลังบ้านไหมเพราะหลายคนน้องบอกว่าทำไมวันที่เรามาไลฟ์ทำไมเราไม่ทักไปหาทางทีมหลังบ้านแล้วแบบให้คำแนะนำอะไรเงี้ยทำไมต้องมาไลฟ์และแนะนำเราไม่ได้รู้จักน้องเป็นการส่วนตัวขนาดนั้นค่ะแล้วก็ตอนที่น้องมงเนี่ยเราก็ทำการแสดงความยินดีไปแล้วแล้วก็บอกน้องไปแล้วด้วยว่าถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยอ่ะก็บอกได้ยินดีเป็นกำลังใจให้ในทุกๆอย่างในฐานะรุ่นพี่แล้วก็เป็นสายสะพายไทยแลนด์ที่ไปมาแล้วเรามองว่าน้องเนี่ยจะไปได้ไกลขนาดไหนตาลโอ้เอาจริงๆนะคะหนูว่าการที่ทุกคนที่ได้มาเป็นตัวแทนไทยแลนด์ตรงเนี้ยเขาก็ต้องหวังถึงมงอยู่แล้วถ้าไม่หวังถึงมงเขาคงไม่มาประกวดหรอกค่ะเราก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจมากกว่าคือติได้แต่ติให้มันแบบก่อเกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าติแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยกําลังใจช่วยส่งกําลังใจให้สายสะพายไทยแลนด์ดีกว่ามีโอกาสที่จะได้เห็น 100% มั้ยที่ว่าเราจะไปเชียร์น้องที่นู่นก็คิดว่าถ้า 100% ก็จะมีถ้ามีสปอนเซอร์ก็ 100% ค่ะให้กำลังใจฝากให้กำลังใจน้องหน่อยก็
ตันขอเป็นตัวแทนของแฟนนางงามทุกคนแล้วกันนะคะก็ทุกคนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องโอปอในการเป็นตัวแทนไทยแลนด์แล้วก็ไปประกวดที่เม็กซิโกก็ให้น้องทำเต็มที่แล้วก็เอนจอยในทุกๆโมเมนต์ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นข้างหน้าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราก็พร้อมซัพพอร์ตน้องเสมอโอเค